กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการละค่ะตามสัญญานะคะที่อาจารย์บอกไว้เมื่อวานนี้ค่ะครับก็เก็บตกครับภาพบรรยากาศกิจกรรมในส่วนของการบริจาคโลหิตนะครับเพื่อน้อมถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งกิจกรรมในส่วนการบริจาคโลหิตนี้ทางรายการเปิดดวง12ราศีกับแฟนรายการทุกๆท่านเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เข้าขวบปีที่3แล้วและสำหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่8สถานที่ที่เดิมครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยไม่เป็นการเสียเวลาครับเชิญรับชมภาพบรรยากาศได้เลยณบัดนี้ค่ะเขาเป็น VTR จ้ะก็เป็น VTR นะครับที่รวบรวมบรรยากาศก็คือเรานัดหมายกันในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนครับสวัสดีค่ะคุณชมคะวันนี้นะคะแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะรวมถึงแฟนๆรายการอีกหลายท่านด้วยกันนะคะเรามาร่วมกันนะคะทำกิจกรรมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยนะคะซึ่งก็เข้าเป็นปีที่3แล้ว ครั้งที่8แล้วด้วยค่ะซึ่งครั้งนี้พวกเรานะครับก็จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนครับก็วันนี้นะคะมีแฟนๆหลายท่านนะคะมาร่วมกันก็เกิน40ท่านด้วยนะคะเราก็ได้นำเสื้อนะคะมามอบให้กับแฟนรายการด้วยนะคะก็อาจารย์สุขภาพร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างคะคือตอนแรกทั้งผมแพรรวมถึงแฟนรายการหลายๆคนตอนแรกก็เกือบนะที่จะบริจาคไม่ได้ก็คือเนื่องจากในเรื่องของปัญหาสุขภาพแต่ก็โชคดีครับสุดท้ายแล้วพวกเราก็ได้บริจาคโลหิตตามความตั้งใจนะครับที่พวกเรามีในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกคนจริงๆนะครับอยู่ทั่วทุกภูมิภาคจริงๆนะครับก็ได้ตั้งใจนะครับที่จะเดินทางมาบริจาคโลหิตในครั้งนี้และกิจกรรมแบบนี้เราก็จะทำต่อไปในอนาคตครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าไปกันถึงไหนแล้วนะคะไปบริจาคโลหิตกันเลยค่ะก็ขั้นตอนแรกก็จะต้องมีการตรวจวัดความดันก็มีหลายท่านนะฮะมากันตั้งแต่เช้าค่ะไม่ผ่านนะครับก็วัดกันอยู่หลายรอบบางคนวัดหลายรอบแล้วก็ยังไม่ผ่านก็มีก็วันนั้นก็ถือว่าไม่พร้อมเพราะถ้าบริจาคไปแล้วก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพของคนที่ให้เลือดได้นะครับเพื่อป้องกันนะครับขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ตรวจวัดความดันแล้วก็จะมีการมาตรวจเช็คความหนาแน่นนะครับของเลือดแต่ยังแผลก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ผ่านนะครับผมเองในช่วงแรกตอนแรกก็ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาที่รับประทานคือผมมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มยาที่รับประทานเนี่ยมันก็ครบกำหนดระยะเวลาที่เป็น silent period พอดีก็คือสามารถที่จะบริจาคได้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าหน่วยคัดกรองจะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับแพทย์พยาบาลพูดคุยสอบถามแล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลนะครับอย่างที่เรียนอยู่เสมอว่าการบริจาคโลหิตนั้นเราควรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะว่าผู้ป่วยที่เขาจะมีกระดาษให้ติ๊กเมื่อกี้หรือเปล่าคะอาจารย์คือนอกจากติ๊กแล้วการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ควรที่จะไม่ปิดบังทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าคนที่เขาจะรับโลหิตจากเรานั้นเนี่ยเขาก็ป่วยอยู่แล้วถ้าโลหิตของเรามีอะไรเจือปนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานะครับหรือว่าเงื่อนไขข้อห้ามต่างๆเนี่ยคนที่เขาได้รับเลือดของเราก็จะยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับหนูไม่ได้บริจาคนานหลายปีเลยค่ะอาจารย์คะของตรีตอนนี้ก็คืออย่างที่ทราบกันนะฮะน้องก็คลอดน้องแล้วก็ยังให้นมบุตรด้วยก็เดี๋ยวรอเวลาบริจาคไว้ได้นะครับแต่ถ้าน้องเลิกกินนมตั้งเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ด้วยค่ะจ้ะอันนี้ก็คือในขั้นตอนในเรื่องของการบริจาคเลือดนะครับพูดอยู่เสมอแหละใครที่ยังไม่เคยบริจาคอย่าวิตกกังวลหนึ่งเลยนะไม่เจ็บหรอกครับนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ดูแลอย่างดีบริเวณโถงกลางนะครับทางสภากาชาดก็จะเปิดให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้ลงนามนะครับเพื่อถวายความอาลัยแต่ในหลวงรัชกาลที่9ครับดีใจอะค่ะที่ได้มาบริจาคเลือดก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งตื่นตันใจค่ะแล้วก็อยากจะทำความดีอะค่ะเพื่อถวายในหลวงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาบริจาคเลือดนะคะที่สภากาชาดไทยหรือว่าที่ไหนก็ได้นะคะที่มีการรับบริจาคเลือดค่ะช่วย
มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเลือดนะคะคือกิจกรรมทุกกิจกรรมของอาจารย์พรพจน์เนี่ยก็จะร่วมด้วยแต่ทุกครั้งที่มาบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะไม่ได้มีโอกาสได้มาเลยครั้งนี้ให้กับในหลวงซึ่งเราหาไม่ได้แล้วพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ถึงครั้งนี้จะมาบริจาคไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักไม่ถึงและอายุเกินแต่ก็ได้ซื้อถุงบริจาคโลหิตนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ทำบุญอันยิ่งใหญ่เลยค่ะไม่ได้ก็บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยด้วยนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปจะพยายามมาให้ได้ค่ะเพราะว่าไม่กลัวแล้วค่ะในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะขอบคุณอาจารย์พรพจน์ค่ะถ้าคนไหนยังไม่ได้เคยดูนะคะเปิดมาดูแล้วจะรู้ค่ะว่ารายการนี้ได้ช่วยกันทำบุญด้วยความไม่ได้บังคับนะคะคือด้วยจิตใจบริสุทธิ์ของทุกๆคนนะคะที่ทำร่วมกันนะคะในครั้งนี้อยากจะเชิญชวนแฟนๆรายการนะคะมาบริจาคโลหิตซึ่งคิดว่ามันดีมากเลยอะค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยชีวิตคนได้อีกเยอะมากยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์พรพจน์และช่องมิราเคิลนะคะที่สามารถที่นำเสนอสิ่งดีๆให้กับสังคมอะค่ะครับเพื่อให้คนที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรขาดแคลนเลือดนะฮะเราก็สามารถให้ได้ช่วยเขาได้ก็โอเคครับผมก็ดีใจครับดีครับหมายว่าเราสามารถถ่ายเทเลือดออกไปนะฮะเราบริจาคไป100 cc ร่างกายเราก็จะผลิตเลือดขึ้นมาทดแทนของเดิมที่มันสูญเสียไปแค่นั้นเองนะครับถ้ามีเพื่อนพ่อหลวงเราเนี่ยมีหลายวิธีก็แล้วแต่คนจะทำอะไรนะฮะหลายวิธีมากจะทำโครงการของท่านนะฮะหรือจะพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงการบริจาคโลหิตการถวายการถวายที่หลังหลวงก็เหมือนกันนะเราทำแค่ทำในดีในหลวงใจเราคิดแค่นั้นพออย่างวันนี้ก็นึกถึงว่าจะบริจาคได้ก็คงเป็นเพราะว่าเราใจเราคิดว่าเราตั้งใจจะมาบริจาคให้ท่านก็คงเลยผ่านการวัดความดันต่ำก็เลยสามารถบริจาคโลหิตได้นะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะท่านอาจารย์นะที่ให้เปิดกิจกรรมนี้ดีๆขึ้นมาให้มีส่วนร่วมในการทำงานทำบุญส่วนทั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับต้องขอบพระคุณนะครับแฟนรายการทุกคนนะครับการที่เรารวมตัวกันเนี่ยความจริงทุกคนจะบริจาคในจังหวัดของตัวเองก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำอยู่เสมอว่าเรามารวมตัวกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะในหลายๆประเทศก็ทำถึงขนาดที่แบบให้พวกคนที่บุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการชักชวนให้คนมาบริจาคโลหิตนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็กิจกรรมแบบนี้เราเองก็จะจัดกันอย่างต่อเนื่องและทุกๆกิจกรรมสิ่งที่ดีงามทำดีเพื่อพ่อทำได้หลายรูปแบบนะครับก็ขออยากเชิญชวนทุกคนนะที่มีจิตอันเป็นกุศลเลือกทำในสิ่งที่เหมาะบางคนบริจาคโลหิตไม่ได้เห็นไหมก็บริจาคเงินซื้อพวกอุปกรณ์น้องๆทีมงานบางคนเนี่ยรู้เลยว่าไปเนี่ยผมไม่ได้หรอกอาจารย์ผมผอมมากไปบริจาคอวัยวะสาธุนะน่าชื่นชมแม้กระทั่งตรีเองก็เคยบริจาคอวัยวะแล้วเหมือนกันกับดวงตาค่ะจ้ะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็คอยฟังการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในช่วงปีหน้าซึ่งก็คงจะจัดกันอย่างต่อเนื่องครับค่ะจ้ะมาต่อไม่ใช่มาต่อมาเริ่มเลยดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะ SMS แรกของวันนี้เลยค่ะจ้ะมาแล้วค่ะคุณก้องชัยค่ะเกิดวันศุกร์นะคะที่6กันยา2500ค่ะเวลาเกิด7โมงกว่าๆค่ะอาจารย์ค่ะอาชีพอะไรคะอาจารย์ใต้กงเรือใต้กงเรือจ้ะค่ะงานเงินสุขภาพโชคลาภควรทำบุญอะไรก็ความจริงใต้กงเรือเนี่ยแน่นอนชื่อบอกอยู่แล้วอยู่กับเรือทำกับน้ำของคุณเนี่ยเป็นคนวันศุกร์ดาวจันทร์เป็นเดชนะครับและในแง่ของการบริหารจัดการก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรฉะนั้นกลุ่มอาชีพนี้ถือว่าฉลกอยู่แล้วเหนื่อยกายครับแต่ไม่เหนื่อยใจแต่ปีจอเนี่ยฝากระวังอุบัติเหตุด้วยอังคารเป็นกาลีและโยงถึงตัวก็ให้คุณไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกก็ถวายของมีคมการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดวงฤดีนะคะเกิดวันที่24มิถุนายน2510ค่ะครับตรงกับวันเสาร์ค่ะอาจารย์เวลา 6:45 ค่ะจะซื้อรถมือ2ค่ะสีบอลทองทะเบียน3030ดีไหมคะเดี๋ยวเอาเรื่องของทะเบียนก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะครับ
สีบอลทองคุณเป็นคนวันเสาร์ใช้ได้เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะครับแต่ทะเบียนรถนิดนึงฮะอังคารกับมฤตยูเนี่ยเป็นในเรื่องของความพลิกผันอุบัติเหตุแม้จะทำให้เรามีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีก็ตามก็ให้นำน้ำพระพุทธมนต์นะครับจากวัดที่เราเริ่มสายศรัทธานำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรทำที่ห้องพระที่บ้านก็ได้และตั้งจิตอธิษฐานว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะทั้ง4เลขแต่ถ้าเป็นผมนะผมอยากจะเปลี่ยนทะเบียนใหม่ด้วยซ้ำไป2 4 5 6 9 2ทางเลือกฮะถ้าเปลี่ยนก็จับเนี่ย2 4 5 6 9หรือว่าถ้าใช้ทะเบียนเดิมก็ทำในวิธีการทางกล่าวครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนทะเบียนก็ไม่ยากแล้วนะคะอาจารย์ไปที่ขนส่งแล้วก็แจ้งเรื่องได้เลยค่ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรรณภานะคะเกิดวันศุกร์ค่ะที่3เมษายน2513ช่วงเช้าค่ะเปิดร้านซักรีดอยู่นะคะถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพรวมไปถึงโชคลาภค่ะซักรีดตอนนี้ดาวอาชีพได้รับอิทธิพลจากปัจจัยลบมาพูดง่ายแล้วก็ในแง่ของพื้นชะตาสิ่งที่ทำเนี่ยถามว่าฉลกไหมก็ตอบว่าไม่ฉลกนะครับปีจรนี้ก็บริหารให้ดีๆเน้นการจรเช่นบริการรับส่งเสื้อผ้าที่รีดก็ช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและปีจรนี้ในแง่ของการทำบุญก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องถามว่าอาชีพไหนเด่นที่สุดในพื้นชะตากลุ่มที่เด่นนี้ก็อาจจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับพวกลักษณะพวกงานขายตรงก็ได้การเป็นตัวแทนในหน้าคนกลางอันนี้ถือว่าฉลกหรือว่าถ้ามีทำเลที่น่าสนใจในโรงเรียนนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณยุพาค่ะเกิดวันที่13สิงหาคม2523นะคะเป็นคนพุธกลางคืนค่ะแฟนจะกลับมาคืนดีไหมคะการงานแล้วก็โชคลาภค่ะแป๊บหนึ่งนะครับเป็นคนวันพุธกลางคืนถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37อย่างนี้ผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปีจรเนี้ยถ้าเป็นไปได้การอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างถือว่าเป็นการแก้ดวงไม่ได้คัดค้านนะไม่ได้คัดค้านการขอคืนดีเพราะว่าเกณฑ์ความรักจะดีจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอให้ผ่านสิงหาไปก่อนคบได้เจอกันได้แต่ขอให้มีระยะห่างกันบ้างหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านหลังเดียวกันก็พยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยแยกห้องนอนก็แก้เคล็ดได้ปีจรนี้ให้คุณถวายชุดสังฆทานยานะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่22พฤศจิกาค่ะ2500ค่ะใช่ไหมคะ2505ลูก2505ค่ะเวลา 8:00 นค่ะจ้ะหนี้สินค่ะแล้วก็ดวงปี60ค่ะตอนนี้เล่นหุ้นด้วยค่ะตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่เลยนะครับก็มีปัญหาสภาพคล่องแหละและถ้าถามว่าดวงนี้เหมาะสำหรับการเทรดหรือว่าลงทุนในตลาดทุนหรือไม่แต่เล่นหุ้นพอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยจะต้องกำหนดสัดส่วนให้ดีผมไม่แน่ใจว่าระบบพวก MM Maintenance Margin ทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าคือหมายถึงว่าเล่นโดยการใช้สินเชื่ออะไรไม่เอาก็เล่นตามทุนรอนที่มีแล้วก็กำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมระยะยาวยืนยันว่าเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยผมกลัวจะช็อตหรือว่าหมุนไม่ทันฉะนั้นเน้นในเรื่องของพวกเงินปันผลการลงทุนระยะยาวเป็นหลักครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปิยนัทนะคะเกิดวันพฤหัสที่23ตุลาค่ะ2529เวลาเกิด 14:29 ค่ะจ้าอยากรู้ว่าแฟนผมอ๋อถามเรื่องแฟนเกิดเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าตุลา2535ค่ะใช่เนื้อคู่ผมไหมคะขอรายละเอียดเลยครับผมครับผมเอาอย่างนี้ ผมตอบแบบนี้ผมตอบแบบนี้ ผมไม่ดูดวงแฟนคุณเลยนะดวงของคุณเนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดเข้าย่าง30ซึ่งช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปัตตานีเป็นสีนะครับนั่นหมายถึงว่าคนที่คุณคบหาอยู่ในช่วงก่อนหน้าไม่นานเนี้ยมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นตัวจริงได้ในอนาคตหรือแม้กระทั่งในช่วงโควิดปีที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยเพิ่งมีการเลิกราจากคนรักและเพิ่งมาเจอหรือคบหากันนะครับดวงนี้คู่จริงๆที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขหรือนะครับมีเชื้อสายต่างประเทศนะครับมีระยะห่างสูงวัยกับเราพอสมควรรวมถึงมีตำหนิ
แต่เงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขหลักเลยถ้าเขามีเชื้อสายต่างประเทศด้วยจะยิ่งสมรูปเอาเป็นว่าถ้าคุณปิยนัทคบหากับแฟนมาก่อนเข้าวันเกิดซึ่งเพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นประคับประคองหน่อยนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ในระยะยาวครับค่ะได้ฟังแบบนี้คุณปิยนัทยิ้มเลยค่ะคัฟคัฟคัฟมันต่างกันยังไงลูกคัฟกับครัชเคยเห็นใช่ไหมถ้าจะเป็นภาษาแบบว่าวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นนิดนึงจ้ะโอเคครับตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อเอื้อมพรค่ะคุณเอื้อมพรค่ะขอวันเดือนปีเกิดวันที่9มีนาค่ะ2497ปีมะเมียวันอังคารค่ะค่ะเวลาเกิดล่ะคะเป็นค่ำๆมาจากพ่อแม่จำไม่ได้อ่ะค่ะประมาณค่ำๆเนาะผมตีสักทุ่มหนึ่งเดี๋ยวลองสอบดวงกันเดี๋ยวก่อนอื่นพูดถึงปีนักษัตริย์ก่อนเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนนักษัตริย์อะไรนะจริงมะเมียค่ะชื่อจรูขันเถาะมาลงมาเสงมะเมียความจริงของคุณเนี่ยยังเป็นมะเสงอยู่นะครับเพราะว่าจริงอยู่ฮะคนที่เกิดปี2497ส่วนใหญ่จะเป็นมะเมียแต่ว่าปีนักษัตริย์อย่างที่ผมเรียนไม่ได้เปลี่ยนตามวันที่1มกราคมนะครับจะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5ของทุกปีฉะนั้นคุณยังเป็นนักษัตริย์เดิมอยู่คือมะเสงเวลาหลักการดูเรื่องของการชงอะไรเนี่ยเราเป็นมะเสงนะครับจ้ะเนี่ยลองสอบดวงนิดนึงเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง63นะครับค่ะตั้งแต่มีนาที่ผ่านมาเนี่ยกัมมะเป็นกาลีก็หมายถึงว่ากัมมะนอกจากบอกว่างานแล้วยังหมายถึงการกระทำปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรติดขัดหมดโดยเฉพาะในเรื่องของการคิดอยากจะริเริ่มอะไรใหม่ๆตกลงแล้วตั้งใจแล้วแต่ถึงเวลาก็คลาดเคลื่อนแล้วก็เลื่อนตลอดเป็นอย่างนั้นไหมครับใช่ค่ะล้มเหลวหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่เดี๋ยวผมต้องถามเพิ่มนิดนึงตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆค่ะก็ช่วยลูกเขาออกไปขายน้ำเต้าหู้ข้างนอกอะค่ะน้ำเต้าหู้ความจริงเครื่องดื่มในดวงของคุณเป็นคนวันอังคารนะเครื่องดื่มจริงๆก็ไม่ค่อยเด่นอะแต่ถ้าเป็นของลูกก็ว่ากันไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าตัวเองจะทำนี่อะไรถึงจะเด่นนะคะอาจารย์คะของคุณที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเป็นของเหลวเหมือนกันแต่อาจจะเป็นพวกเครื่องดองของเมาอันนี้ดีแต่ต้องทำบุญเยอะหน่อยนะเครื่องดองของเมาสิ่งเสพติด ที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ทำได้นะทำบุญเยอะหน่อยส่วนในเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มทำแล้วเหนื่อยให้ลูกทำเป็นหลักนะให้ลูกทำเป็นหลักเราอาจจะช่วยเสริมบางเรื่องนะครับส่วนปีจอนี้เนี่ยปัญหาในแง่ของสุขภาพที่อยากจะฝากเตือนด้วยนะก็ถ้ามีอาการชาปลายนิ้วหรือว่าหน้ามืดบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาลุกเร็วๆเนี่ยดูเรื่องความดันนะเป็นห่วงนะครับแล้วก็ระวังปัญหาพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะจ๊ะปีนี้ไปเป็นมีอยู่บ้างแล้วล่ะค่ะอาจารย์ไปงูกับปวดหลังไหมคะระวังนะดาวอังคารเป็นอายุอยู่เรือนเสียแล้วมันจะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวด้วยและถ้าเกิดมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานตัวคุณก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลเหมือนกันนะจ๊ะไปทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะครับปีจอนี้ถ้ามีโอกาสได้ถวายเทียนพรรษาแล้วก็ถือว่าดีถ้ายังไม่ได้ถวายก็ให้ซื้อหลอดไฟถวายที่วัดลองดูว่าในวัดนั้นใช้แบบไหนให้ถวายแบบนั้นถวายหลอดไฟนะคะใช่จ้ะปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่นะยังไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ให้น้ำหนักรองลงมานะครับถ้าขายของพวกเบ็ดตะเล็ดของเบ็ดตะเล็ดของพวกมินิมาร์ทพวกโชห่วยพวกนี้พอได้หรือว่าทำเกี่ยวข้องกับขายพืชผักทำเกี่ยวข้องกับพวกงานสวนเกษตรพวกนี้ก็พอทำได้ครับขายพืชผักใช่ร้านขายผักพูดง่ายมาเมล็ดพันธุ์พืชอะไรพวกนี้คือดาวเสาไงดาวเสานะครับแต่ว่าปีจอนี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานมันเสียเลยมีนาหน้าไปแล้วค่อยว่ากันมีนาหมายถึงมีนา9660ที่จะถึงเนี้ยจ้ะอีกแป๊บเดียวเองค่ะอ๋อค่ะแล้วอยากถามอาจารย์ต่ออีกนิดนึงค่ะเพราะว่าไหนๆก็ถูกแล้วนะถามว่าลูกค่ะตอนนี้มีลูก2คนนะคะครับ
จารย์คิดว่าจะพึ่งเสนอได้ไหมครับคือจริงๆปีจรเนี้ยระวังถ้าถามผมนะอาจจะไม่ค่อยลงรอยกับลูกคนโตสักเท่าไหร่นะช่วงย่าง63เนี้ยแต่ว่าในระยะยาวคนโตจะพึ่งพาได้มากกว่าคนที่2เพียงแต่ว่าช่วงปีจรเนี้ยพยายามอย่ามีปัญหาขัดแย้งกันให้ผ่านมีนาไปให้ได้ให้ผ่านมีนาไปถึงไปที่ได้ใช่มั้ยคะใช่ครับถูกมั้ยเป็นอย่างที่ผมพูดมั้ยล่ะคือระยะยาวดูเหมือนจะพึ่งพาเจ้าคนโตได้มากกว่าแต่ว่าปีนี้มันก็จะจุกจิกมีปากเสียงมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ่อยครั้งนะครับก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองเรื่องสบายปลอดภัยนะคะใช่จ้ะอาจารย์คะจริงๆค่ะลูกสาวคนโตเนี่ยคือทางที่บริษัทที่เขาทำงานเนี่ยนะคะคือปิดปลายปีเนี่ยวันที่25ธันวาเนี่ยนะคะเขามีโครงการที่ว่าเขาจะได้โบนัส1เดือนแต่ว่าก็มีหลายๆกระแสที่ออกมาในบริษัทว่าจะได้ถึง4เดือนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะโอ้โหผมต้องขอดูผลประกอบการของเขาก่อนหรือเปล่าไม่เอาเป็นว่าไอ้เรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ฮะนะผมต้องดูงบดุลเขาก่อนไหมแหละนะแต่ว่าในมุมหนึ่งนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าปีนี้อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับลูกหรือถ้าไม่ได้ขัดแย้งกันตัวลูกเองอ่ะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไม่สบายใจหรือปัญหาสุขภาพก็เป็นได้นะฉะนั้นในส่วนของความคาดหวังก็อย่าคิดอะไรเยอะตัวคุณเองก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเราไปนะคะแต่ระยะยาวโอเคอยู่แล้วโชคลาภบนสองวันนี้จะมีไหมคะอาจารย์คะไม่มีครับไม่มีครับไม่เชียร์ครับจนไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะมีโชคลาภคือพอผมดูผมจะดูพื้นชะตาเป็นหลักนะพื้นชะตาของคุณไม่เด่นเรื่องโชคคุณเองก็รู้นะที่ผ่านมาก็หมดไปพอสมควรไม่มีเลยไม่ดีนะต้องคือถวายเราใส่อย่างเดียวถึงทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ใช่ถวายแล้วไปเล่นหวยได้ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่แบบว่าทุกอย่างมันจะเบาบางลงมันจะได้เบาบางลงใช่ครับค่ะนะเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันมากนะคะตัวติดยากมากก็ได้จะดีใจมากเช่นเดียวกันขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับก่อนจะปิดเบรกค่ะขอทวนกติกากันอีกสักรอบนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD นะคะตั้งด้วยวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะในช่วงหน้าเรายังรับสายสดกันอยู่นะคะสามารถโทรมาได้ที่024960493และ024960494พักสักครู่ค่ะครับ